ับสวัสดีครับท่านครับครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มกราคม2561นะครับวันนี้ก็เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับที่จังหวัดพะเยานะครับโดยท่านประจนปัสสกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหน่วยงานส่วนงานต่างๆนะครับได้พร้อมใจกันมาจัดกิจกรรมเพื่อเป็นอภิสันทนาการให้กับน้องๆหนูๆเด็กๆเยาวชนของจังหวัดพะเยานะครับได้มีโอกาสกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะครับมีหน่วยงานต่างๆมาร่วมกันจำนวนมากทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีการประกวดการกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมของหน่วยงานที่มาจัดกันที่นี่นะครับผมยุทธภูมินำวงขออาสาพาท่านไปชมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติที่จังหวัดพะเยาวันนี้กันดีกว่านะครับว่าหน่วยงานต่างๆเขานำอะไรมาให้เป็นของขวัญเป็นของที่ระลึกแล้วก็นำกิจกรรมอะไรมาให้น้องๆหนูๆได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กและเยาวชนของจังหวัดพะเยานะครับตามผมมาเลยครับจังหวัดพะเยาโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดร่วมกันจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยาริมกว้านพะเยาหน่วยประจนปัสสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ซึ่งจังหวัดพะเยาโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันเสาร์ที่13มกราคม2561หน้าที่บริเวณลานอเนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยาซึ่งวันนี้กิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชนการจับฉลากมอบของขวัญแก่เด็กและการแสดงนิทรรศการภายใต้กรอบแนวคิดเด็กเอ๋ยเด็กดีในหน้าที่10ประการและการแสดงถึงการเริ่มต้นแห่งการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตพะเยาเขต1และเขต2รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36เป็นผู้รับผิดชอบและยังมีกิจกรรมจากหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยาอีกมากมายในวันนี้กลุ่มเป้าหมายเด็กๆเยาวชนทั้งผู้ปกครองจำนวนทั้งสิ้น250คนได้ร่วมกิจกรรมซึ่งในงานก็ประกอบกิจกรรมแลกของขวัญกิจกรรมการแสดงการตอบคำถามบนเวทีกิจกรรมตามมาตรฐานได้แก่ฐานกีฬานันทนาการฐานศิลปะการสร้างสรรค์และฐานเชฟจูเนียเป็นต้นค่ะวันนี้นะคะสวทพะเยาก็ได้จัดกิจกรรมมานะคะก็มีกิจกรรมเกมสนุกแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความรู้ของเด็กนะคะแล้วก็มีห้องส่งวิทยุจำลองค่ะที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะก็เพื่อให้เด็กๆของเราได้รับความสุขสนุกสนานเต็มที่นะคะรวมทั้งมีการแจกขนมของขวัญต่างๆนะคะให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะมาจากวิไลพยาบาลบรมราชชนีพะเยาค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนของวิทยาลัยค่ะมาจัดงานวันเด็กนะคะโดยมีหุ่นอนาโตมี่นะคะมาให้น้องๆได้ชมค่ะแล้วก็มีของรางวัลมาแจกค่ะปวดท้องเราก็มีสาธิตการทำขนมของกศน.อำเภอเมืองพะเยานะคะแล้วก็ห้องสมุดมีการวาดภาพระบายสีของเด็กๆค่ะแล้วก็เรามีกิจกรรมการอ่านส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดด้วยนะคะแล้วก็แจกขนมค่ะแล้วก็เล่นเกมค่ะเกี่ยวกับจัดกิจกรรมวันนี้ครับอ๋อวันนี้มีของเล่นมีถึงขนมมีถึงของเล่นครับแล้วก็จัดกิจกรรมให้เราออนได้ฮู้กฎของไอกฎของไอ้การจราจรขับรถจักรยานครับเพื่อความปลอดภัยของละอ่อนเพื่อใช้ชีวิตในวันข้างหน้าครับมาจากไหนครับอ๋อจากเชียงรายครับจากเชียงรายเหรอฮะครับพอดีมาบ้านแฟนครับแฟนครับโอ้นี่มาลูกไม่เอาไปเอาลูกง่ายกำลังมาเนี่ยครับครับยังครับครับกำลังเดินมาเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยครับครับบ๊ายบายบ๊ายบาย
สบายนะเจ้าสบายขอกล้องเลยครับขอให้เอาเหตุต่อท่ากว้านท่ากว้านเลยครับเทศบาลมาจากบ้านประแดงครับคนเดียวครับครับท่านครับวันนี้ก็ถือว่าน้องๆหนูๆนะฮะเด็กๆเยาวชนของจังหวัดพะเยานะครับผู้ปกครองนะวันนี้ก็มีความสุขกันไปตามๆกันนะครับเป็นวันของน้องๆหนูๆเยาวชนของจังหวัดพะเยานะครับในอนาคตแล้วน้องหนูก็จะเป็นเด็กที่ฉลาดเป็นเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้นำในอนาคตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติด้วยครับซึ่งกิจกรรมของวันนี้นะฮะของจังหวัดพะเยาก็จัดให้เยาวชนเรื่องในวันเด็กแห่งชาติวันนี้นะครับก็ผู้ปกครองและก็น้องๆก็มีความสุขกันไปตามๆกันนะครับผมยุทธภูมินามวงผมรายงานจากสวนสาธารณะเทศบาลริมกวนพะเยาสวัสดีครับจะร้องดีสงสัยอย่างเดียวดีละไหนมาที่มันเป็นมาใส่เลยมาใส่